แผงลิศสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเราสองคนในรายการพ่อลูกสุดฤทธิ์นะครับวันนี้ก็เป็นทริปดีๆที่สบายๆเพราะว่านั่งมาแบบสบายใจมากมีคนขับให้ครับ นอกจากมีคนขับให้นั่งนะจะบอกว่ารถที่ขับพาปีเที่ยวเนี่ยก็ต้องเป็นรถที่ดีด้วยนะวันนี้เราเลือก Mazda BT50 นะครับพาปีไปเที่ยวเพราะเชื่อมั่นในสมรรถนะความแรงกับเครื่องยนต์ดีเซลที่ประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง 16.1 กิโลเมตรต่อลิตรส่วนภายในเนี่ยก็ดีไซน์แบบสปอร์ตนะมีหน้าจอแบบสัมผัสขนาด9นิ้วพร้อมระบบนำทางและยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดูอัลโซนแยกทั้งซ้ายทั้งขวาถึงว่าระหว่างทางเวลาปีรู้สึกหนาวนะก็สามารถที่จะปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้นได้ส่วนฝั่งน็อตเนี่ยก็สามารถที่จะคงอุณหภูมิเดิมไว้ได้ด้วยและยังมีแอร์พร้อมกับช่อง USB สำหรับผู้โดยสารตอนหลังอีกด้วยนะสะดวกสบายไม่ต่างกันเลยเรียกว่าเป็นปิกอัพที่ให้ความหรูหราโดดเด่นด้วยการเลือกใช้วัสดุคุณภาพแถมยังใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆครับวันนี้เอารถปิกอัพมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาเที่ยวสวนมะม่วงกันขากลับเราจะขนมะม่วงให้เต็มรถเลยถูกต้องมาทั้งทีขนไปให้หมดขนไปใส่ให้เต็มเลยไปเลยคุณอำนาจครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยสวนคุณอำนาจดีสะอาดสะอ้านเนาะเดินทางมามีพรมปูมาให้เดินเลยแล้วทำอะไรอยู่เนี่ยเมื่อกี้ก็มาดูความแก่ของมะม่วงครับว่าเราจะเก็บผลผลิตออกจำหน่ายได้หรือยังแล้วนี่ก็ไม่รู้สิว่ามันแก่หรือไม่แก่มันได้หรือไม่ได้เอาเรามีกำหนดว่าเราห่อไว้กี่วันแล้วเราก็นับวันว่าเราห่อ45วันแล้วเราจะเก็บผลผลิตแล้วมันห่อตอนไหนเนี่ยมันเริ่มห่อตอนไหนก็ห่อตอนลูกเท่าไข่ไก่ครับแต่ตัวนี้ติดดกครับแล้วเป็นรุ่นที่3ของในรอบปีนี้รอบปีนออกได้3รุ่น3รุ่นที่ห่อนี่เพราะอะไร1ทําให้ผิวสีเขียวกลายเป็นสีเหลืองทองแล้วก็ป้องกันแมลงวันผลไม้นี่พันธุ์อะไรทําไมลูกมันป้อมๆพันธุ์ไข่ติดครับไข่ตึกไข่ตึกโอ้นี่มีกี่พันเนี่ยที่เนี่ยสวนนี่มีกี่พันก็ประมาณสัก10สายพันธุ์อะไรขายดีที่สุดน้ำดอกไม้พันธุ์สีทองน้ำดอกไม้พันธุ์สีทองดีที่สุดตลาดกว้างและโดยเฉพาะที่คลองเขื่อนเราเนี่ยคือเราเป็นดินของเราเนี่ยเป็นดินสามน้ำทำให้มะม่วงของเราเนี่ยรสชาติหวานกรอบนี่มีความรู้มากกันนะเห็นบอกได้รางวัลอะไรมาด้วยเราก็เป็นเกษตรกรที่ทำจากไม่มีประสบการณ์จนเรารับความรู้ได้ใบประกาศนียบัตรเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดแล้วก็เข้าเฝ้าพระเทพถวายผลมะม่วงรู้ชื่อมะม่วงแปลกๆที่นี่มีกี่พันโดยมากคนรู้จักกันนั้นที่นี่คือตัวใหม่คือพามตีเมียครับเนี่ยมันเป็นยังไงนี่ๆๆมาดูครับต้นนี้ครับพามตีเมียตอนแรกผมว่ามันขายไม่ได้ผมก็เริ่มไม่ปลูกเพิ่มตอนแรกเราแถมให้เขาไปชิมเขากลับมาถามซื้อก็ไม่แพ้อันหวานกว่าน้ำดอกไม้หวานเย็นเราต้องให้แก่จัดรสชาติค่อนข้างแปลกเนื้อที่พี่อำนาจทั้งหมดกี่ไร่เนี่ยก็55ไร่55ไร่ปลูกมะม่วงได้กี่พันต้นประมาณระยะชิด2คูณ2เมตร5,000กว่าต้นแล้วมันมีอะไรให้ทำบ้างถ้ามาเที่ยวก็มีกิจกรรมก็คือทานมะม่วงฟรีก่อนอันดับแรกก็วิ่งชมสวนชมแปลงและไปเก็บผลผลิตในแปลงก็ให้ความรู้ให้ความรู้แล้วเราถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ขายต้นพันธุ์ด้วยขายต้นพันธุ์แล้วเราขายผลผลิตให้ลูกค้ามาเก็บเองแล้วถ้าเกิดมาซื้อบุฟเฟ่ที่นี่ราคาเท่าไหร่ถ้าทานแต่มะม่วงกับข้าวเหนียวก็หัว200ถ้ามีอาหารกลางวันด้วยก็บวกไปอีกเฮ้ยกินเท่าไหร่ก็ได้นะ200บาทเนี่ยใช่ข้าวเหนียวมะม่วงไงนะใช่ซื้อกินแพงที่นะเรียนที่เขาโอ้ไม่มันเราไม่อย่าไปทำแพงเขามาเอาตังค์มาให้เราถึงบ้านแม่ไม่ให้กินมะม่วงใช่เหรอแล้วทำไมต้องมีข้าวเหนียวด้วยอ่ะเขาเปิดทุเรียนเขายังให้กินทุเรียนไม่มีข้าวเหนียวให้เลยไม่ได้ทุเรียนมันแพงมะม่วงเราถูกปีนี้เป็นปีที่3แล้วเขาจะมีประสบผลสำเร็จก็ถือว่ามันเราไม่ได้คิดค่าหัวแพงแต่เรามุ่งเน้นที่ขายผลผลิตเพราะเราเป็นหลักเราอยากจะขายท้องถิ่นของที่คลองเขื่อนเราไปดูดีกว่าว่าผลผลิตของคุณมีอะไรบ้างที่มันพร้อมกินอ่ะอยากจะเห็นแล้วมันน่ากินขนาดไหนไปดูครับเดี๋ยวไปดูในบ้านครับครับผมครับครับครับเอาละมาดูผลหมากรากไม้ในสวนคุณดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอ้าวขอดูหน้าตาก่อนไล่มาเลยอันนี้คือพันน้ำน้ำพันตีทองอันนี้เกตภายในนะอันนี้เกตภายในคือประเทศมีไฟฟ้าอันนี้สแกนบาร์โค้ดย้อนกลับยังแหล่งผลิตครับอ๋อบอกเลย
ยอันนี้พันธุ์น้ำน้อยที่เกศส่งออกครับอันนี้โอ้โหถ้าส่งออกนี่จะผิวขาวนวลเลยสวยเลยครับผมอันนี้เป็นดีแรดอ๋อแรดครับต้องมีนอเขียวเสวยโอ้เขียวเสวยนี่ก็ปีนึงก็ครั้งเดียวเหมือนกันอ่ะเขียวเสวยผมก็สามรอบครับหวานมันมันหวานกรอบหวานมันกรอบใช่นี่แกนี่ก็ส่งห้างอันนี้นี่อะไรหัวโตอันนี้พันธุ์อาทูอีทูเขาเราปลูกไว้โชว์เอาต้องไปทำน้ำพวกนี้ไปทำน้ำทำอะไรเงี้ยน้ำปั่นอะไรพวกนี้อันนี้คือพันธุ์ไทตึกครับนี่ของดีของฉะเชิงเทราโอเคแล้วนี่อะไรแต่ละอันนี้กระล่อนกับอันนี้ออกร่องเขียวครับออกร่องเขียวใช่ออกโบราณผมมีอยู่4ต้นทำเป็นเนี่ยอย่างนี้ได้อันนี้เวลาเราจะเปิดสวนของเราเป็นมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเราจะเสิร์ฟนี่แหละไข่ตึกใช่โอ้ควันยังดีเนาะไม่อ่ะใช่ครับเนี่ยคล้ายๆแก้วขมิ้นเหมือนกันนะอันนี้จะรสชาติมันกว่ามันกว่ามันจะมีความมันในมันกว่าแก้วขมิ้นเนื้อจะนิ่มแล้วเนื้อจะไม่กรอบถ้าคนชอบกินมะม่วงมันน่ะอันนี้ดีใช่คนแบบสาวๆนะชอบแต่ชอบกินเปรี้ยวไม่มันเพราะมันไม่เปรี้ยวมันจะมันใช่ถ้าเป็นตัวเขียวเถื่อยเขียวเถื่อยมันจะมันหวานมันหวานกรอบขายตึกก็ดีแล้วเรามีนี่ครับอะไรไอติมข้าวเหนียวกับมะม่วงครับเห็นบอกว่ามีสั่งไปกินที่บ้านได้เลยเหรอมีแพ็คเกจจิ้งอย่างดีใช่แล้วมีส่งได้ออนไลน์ทั้งออนไลน์ก็ใช่แล้วมีหลายแบบหลายลักษณะยังไงอ่ะอย่างนี้คือกี่ลูกอันนั้นอันนี้4กิโล4กิโลแล้วแต่ช่วงราคาผลผลิตก็ได้แพ็คเกจสวยๆแบบนี้เลย4กิโลออร์แกนิกเขาแพ็คอย่างดีรับรองส่งไปไม่ช้ำใช่สมมติว่าอยู่ใน Facebook เนี่ยส่งเข้ามาสั่ง Facebook ไปแล้วก็ส่งไปให้เลยส่งไปให้ถึงบ้านถ้าเรามีปัญหายังไงแล้วก็เราถ้ามีผลผลิตเราเกิดชำรุดเสียหายเรารับเคมให้ลูกค้าอย่างนี้สะดวกเหรอนี่สะดวกเอาละครับหลายๆท่านคงอยากจะมาชิมมะม่วงที่นี่แล้วเพราะมีหลายหลักพันได้ชิมกันแล้วก็มีบุฟเฟ่ด้วยถ้าอยากจะมาหรืออยากจะหาความรู้หรือจะมาต้นพันธุ์กิ่งพันธุ์ที่นี่หรือจะมาศึกษาติดต่อกับคุณได้อย่างไรทางเฟซบุ๊กสวนอำนาจครับพิมพ์ว่าอะไรสวนมะม่วงอำนาจใช่สวนมะม่วงอำนาจเปิดให้มาเข้าชมได้แต่กี่โมงถึงกี่โมงได้ทุกวันครับแต่ส่วนมากลูกค้าที่จะเข้าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันเสาร์อาทิตย์ครับถ้ามาเป็นกรุ๊ปล่ะอยากมาสับมามาเป็นกรุ๊ปต้องแจ้งลงหน้าเข้าไปดูที่เฟซบุ๊กแฟนเพจนะที่ชื่อว่าสวนมะม่วงอำนาจคลองเขื่อนนะฮะอยากจะเข้ามาชิมเข้ามาดูเข้ามาเที่ยวเข้ามาศึกษาหาความรู้เนี่ยก็ติดต่อพี่อำนาจมาได้เอาละวันนี้นะครับคุณอำนาจให้ความรู้เยอะแยะมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับครับสำหรับใครที่เดินทางมาจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับและอยากจะไปที่พักราคาไม่แพงนะครับเจ้าของน่ารักเป็นกันเองแบบนี้นะครับเชิญที่โรงแรมนันทรงนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่คุณก้อนกมลสวนมะลินะครับคุณเพ็ญนะครับเจ้าของสวนมะลิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นเจ้าของสวนมะลิตั้งแต่เมื่อไหร่อ๋อในอดีตค่ะแล้วก็ขายสวนมาทั้งโรงแรมไม่จริงเหรออ่ะรอเล่นค่ะไม่นามสกุลสวนมะลินามสกุลสวนมะลิเป็นเก่าแก่เก่าแก่ดั้งเดิมมาเลยค่ะนันทรงนี้มันมาจากอะไรมันจะเฟื่องอารมณ์ว่าไม่เฟื่องอารมณ์ขออนุญาตเป็นเฟื่องอารมณ์ได้ไหมก็นันทรงนี่เป็นชื่อของพระครูบาทางที่เคารพค่ะท่านช่วยตั้งให้ค่ะตั้งให้ค่ะมีความหมายว่ามีความหมายว่าเป็นสถานที่พักผ่อนที่รื่นรมแล้วก็ผู้พักมาใส่ก็มีความอบอุ่นรื่นรมมีความสุขกลับไปด้วยใช่ค่ะที่มาของคำว่านันทรงค่ะแล้วก็เป็นอย่างนั้นตลอดก็เป็นอย่างนั้นค่ะพี่น็อตพูดถึงห้องพักห้องพักมีกี่ประเภทครับห้องพักจะขนาดห้องพักจะเท่ากันทุกห้องเป็น30ห้องนะคะเรามีให้บริการทั้งรายวันกับรายเดือนค่ะเตียงเราจะมี2แบบให้เลือกให้คุณลูกค้าเลือกเตียงเดี่ยวกับเตียงคู่ค่ะเตียงเดี่ยวก็ขนาด6ฟุตส่วนเตียงคู่ก็จะเป็น 3.5 ฟุต2เตียงใน1ห้องค่ะแล้วในห้องมีอุปกรณ์อะไรสะดวกอะไรบ้างทั่วไปเลยค่ะตู้เย็นมีตู้เย็นมีแอร์มีเครื่องปรับอากาศค่ะมี Wi-Fi ฟรีค่ะมีทีวีมั้ยทีวีมีค่ะจริงๆมีทีวีกับแอร์นะคะเพราะว่าลูกค้าเลยมาจะถามว่ามีแอร์มั้ยเพราะว่า600บาทจะตกใจว่าเป็นแอร์หรือเปล่าเป็นพัดลมหรือเปล่าใช่ค่ะคำถามนี้เจอบ่อยมากน้ำอุ่นก็มีน้ำแรงไหมน้ำก็ได้อยู่ค่ะพี่น้องน้ำแรงมาทำงานเหนื่อยๆนะแล้วห้องนี้ใช้ทำอะไรห้องนี้เป็นห้องรับรองค่ะพี่น้องลูกค้ามาช่วงบ่ายตรงนี้มันจะค่อนข้างอากาศร้อนลูกค้ามาอาจจะมาพักผ่อนแบบว่ามีประชุมเล็กๆโรงแรมนันทรงนี่เปิดมานานหรือยังครับเปิดมาเป็นปีที่7แล้วค่ะปีที่7แล้วนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่เรามาทำโรงแรมเพราะอะไรค่ะเกิดจากมันจะมีฉะเชิงเทราเนี่ยจะมีโรงงานอุตสาหกรรมค่ะแล้วก็หนูก็เป็นคนพื้นที่เลยก็เราเล็งเห็นว่ามันมี
คนที่เดินทางมาทำงานผ่านไปผ่านมาแล้วก็เราก็เลยต้องการสร้างที่พักรองรับคนกลุ่มนี้ที่เดินทางแล้วก็บางครั้งมันสามารถไปทางภาคอีสานไปโคราชหรือว่าทางจากภาคอีสานเข้ากรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะเป็นที่พักระหว่างทางพักสักแป๊บนึงราคาประหยัดราคาประหยัดใช่ค่ะที่พักสะอาดนะคะมีกี่ห้องมี30ห้องค่ะโอ้ไม่น้อยหรอเยอะนะห้องพักในห้องคืนเท่าไหร่คืนละ600บาทค่ะ600บาทเองมีบริการอะไรบ้างที่นี่บริการก็เป็นที่พักราคาประหยัดค่ะอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของโรงแรมเราเลยมีอาหารเช้าให้มั้ยแล้วก็มีอาหารเช้ามีร้านอาหารตอนมื้อเย็นค่ะอ๋อมีร้านอาหารให้ด้วยใช่ร้านอาหารให้ด้วยค่ะอ๋ออาหารที่เสิร์ฟเป็นอาหารอะไรอาหารโดยทั่วไปก็จะเป็นอาหารที่เราไม่ได้เน้นให้จานเดียวอาหารจานเดียวก็คือสำหรับคนที่มาพักกับเราอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะไม่ต้องเดินทางออกไปข้างนอกไม่ได้รวมค่าที่พักใช่ไหมไม่ได้รวมค่ะอ๋อมันต้องมาซื้อเองใช่ก็คือบอกว่าเหมือนคนที่แบบมาทั้งทีสั้นๆรีบมารีบไปอะไรเงี้ยมาพักที่นี่ได้นะฮะตั้งอยู่ตรงไหนของตั้งอยู่อำเภอแปลงยาวค่ะตำบลหัวสำโรงอำเภอแปลงยาวค่ะกูก็แบบพามาถึงเต๊ะเลยค่ะใครเซิร์ชว่าโรงแรมและร้านอาหารนันทรงค่ะและร้านอาหารนันทรงใช่ค่ะสมมติร้านอาหารนี่คนนอกมาทานใช่ไหมโอ้จะไม่ค่อยสะดวกค่ะก็คือถ้าข้างนอกนี่เรารับจัดเลี้ยงค่ะย้อนเพราะว่าของเราจะด้วยพื้นที่ที่จำกัดก็คืออย่างที่บอกที่พักมี30ห้องก็จะที่จอดรถเนี่ยจะเพียงพอสำหรับลูกค้าที่มาพักก่อนกับเราใช่ค่ะคนนอกก็คือต้องเป็นครั้งคราวไปอย่างเช่นจัดเลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะครับผมต้องสำรองล่วงหน้ากี่วันสำรองล่วงหน้าคืออย่างเช่นสงกรานต์นี้ก็เต็มแล้วใช่ค่ะก็คือโดยมากของทางโรงแรมนะคะห้องพักจะค่อนข้างเต็มวันจันทร์ถึงวันพฤหัสค่ะโอ้ใช่ค่ะค่อนข้างเต็มเพราะว่าอย่างที่แจ้งว่าตรงนี้มันติดที่กรมอุตสาหกรรมก็จะเป็นช่างเป็นวิศวกรหรือเป็นเซลล์ที่เข้ามาต้องมาติดต่อที่หนึ่งขายได้ศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่นี่ขายวันธรรมดาลูกค้าจะเซอร์ไพรส์เลยว่าของหนูศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะว่างจะว่างครับคือเจ้าของที่นี่พูดเก่งอ่ะลูกค้าเลยเสาร์อาทิตย์ไม่มาปล่อยแกพูดอยู่คนเดียวนะครับวันธรรมดาก็แกก็ไม่พูดให้ลูกค้าพูดนะครับลูกค้าส่วนใหญ่นี่คนไทยที่เขามาทำธุระกับทางโรงงานหรือว่ามีทั้งชาวต่างชาติด้วย 90% เป็นคนไทยค่ะต่างชาติก็มีบ้างค่ะก็จะมีกลุ่มที่เวลาที่หนูถามก็คือเขาจะมาวางแผนทริปมาหวังว่าวางแผนทริปเนี่ยประมาณ 1-2 เดือนเขาก็จะล่องมาเรื่อยๆค่ะจากทางใต้แล้วก็ผ่านไปทางอีสานแล้วก็ออกไปทางประเทศเพื่อนบ้านเราพอดีใช่ค่ะพักครึ่งคาบางครั้งก็ขี่จักรยานมาขี่มอเตอร์ไซค์มาเป็นกลุ่มเช่ารถมาเลยค่ะแต่ว่าต่างชาติที่ขี่จักรยานมามีเยอะมากค่ะผมว่าหนึ่งเพราะราคาเรากำลังดีคนสามารถอยู่ได้ความสะดวกสบายที่นี่มีนะครับห้องพักสะอาดสะอาดพร้อมก็มีอาหารก็ราคากันเองเราไม่ได้ชาร์จลูกค้ามากนักเจ้าของรีสอร์ทคุยเก่งด้วยน่ารักนะครับติดต่อมายังไงบ้าง Google มาได้ไหม Google Map เลยค่ะโรงแรมนันทรงโรงแรมและร้านอาหารนันทรงค่ะติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0878228256ค่ะหรือก็สอบโทรมั้ยFacebook ก็มีค่ะชื่อเดียวกันโรงแรมและร้านอาหารนันทรงค่ะครับผมมีคลิปไว้แชร์เราไหมวันนี้อ๋อแน่นอนค่ะครับพิเศษนะคะวันนี้ถ้าบอกว่ามาจากรายการพ่อลูกสุดฤทธิ์นะคะหนูให้พักฟรี5คืนเลยฮะอุ๊ยขอโทษค่ะ5รางวัล5 รางวัล5ห้องค่ะรางวัลละ1ห้องรางวัลละ1ห้อง1คืน1คืนกติกาง่ายนิดเดียวหลังจากจบรายการก็โทรมาที่เบอร์นี้กันแล้วกันนะครับขอบคุณมากยินดีค่ะขอบคุณค่ะช่วงแรกอาหารวันนี้นะครับน็อตเป็นคนเสนอมาว่าให้ปีมาที่นี่เลยบอกบรรยากาศดีมากร่มรื่นแล้วก็ไม่เอี่ยมในโซนนี้ที่จะมาทานกันที่ไหนมาดีเพรสโซ่คาเฟ่นะครับเราตอนนี้เราอยู่คุณอาโนชาครีพาณิชย์หรือคุณปุ๊กนะครับเจ้าของแห่งนี้ครับสวัสดีครับปุ๊กครับเปิดมานานแล้วยังครับดีเพรสโซ่แห่งนี้จริงๆแล้วเราเปิดมาได้3ปีแล้วค่ะแต่ว่าโซนใหม่เพิ่งขยายมาแล้วก็เปิดได้ประมาณ3เดือนค่ะมันโซนใหม่เลยใหม่มากๆเลยครับคนใหม่นี่มีอะไรบ้างในบรรยากาศตรงนี้เราจะทำให้เป็นเหมือนโซนที่เป็นคาเฟ่เน้นคาเฟ่เป็นหลักในช่วงกลางวันค่ะแล้วก็จะเป็นเรสโตรองในช่วงเย็นจะเป็นบรรยากาศแบบทานอาหารในสวนคาเฟ่ในสวนมีพื้นที่ให้ลูกค้าได้เดินถ่ายรูปได้เงี้ยค่ะตกแต่งแบบนี้เขาเรียกอะไรสไตล์ English cottage ใช่ไหมใช่ค่ะจะเอาใจแบบสายถ่ายรูปแล้วก็ family หน่อยแต่จริงก็เดินมาได้ถ่ายรูปทุกมุมเลยได้ทุกมุมใช่ค่ะแล้วก็แต่งต้นไม้หลากหลายใช่ค่ะเน้นความร่มรื่นเออครับมีขุดบ่อด้วยอันนี้บ่อเรามาขุดเพิ่มขึ้นมาหรือว่าใช่ค่ะเป็นบ่ออยู่แล้วแล้วเราก็มาเดเวลอปเอานิดหน่อยค่ะเลยสวยเลยเนอะดูแบบร่มเย็นใช่เหมือนว่าเราอยากให้มีน้ำอ่ะมันจะได้รู้สึกอบอุ่นแล้วก็เย็น
กลางวันจะไม่ร้อนมากดีเพรสโซ่ก็คือจะเป็นร้านคาเฟ่ขายกาแฟในช่วงวันใช่ค่ะจะเน้นกาแฟเบเกอรี่อย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแต่กลางวันก็จะเป็นเรสทอรอนจะเป็นโซนเก่าของเราอ่ะค่ะได้ถูกกันใช่ใช่ใกล้ข้อสวนทองใกล้400เมตรค่ะจากวัดหลวงพ่อก็แวะมาได้ใช่ครับสวยจริงๆมาถ่ายรูปได้นะครับแล้วร้านอาหารตรงนี้เปิดใหม่อาหารที่เสิร์ฟในที่นี่เนี่ยเป็นอาหารประเภทไหนเอ่ยจะเป็นอาหารไทยเน้นเป็นอาหารไทยเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะบรรยากาศเป็นอังกฤษแต่รับประทานอาหารไทยให้ถูกปากคนไทยเนาะใช่จะเน้นแบบครอบครัวมาตั้งแต่รุ่นลูกยันรุ่นคุณยายคุณตาคือทานได้หมดแล้วตรงนี้มันใกล้ทะเลด้วยใช่ค่ะราคาก็ไม่แพงแล้วใกล้กรุงเทพได้เปรียบตรงนี้เอามาดูอาหารกันดีกว่าเอาเริ่มจากใกล้ทุกพวกกันเลยตรงนู้นอันนี้จะเป็นต้มขาไก่นะคะอันนี้ชาวต่างชาติชอบอันนี้ชอบมากนะแล้วก็ถัดมาจะเป็นโรตีเขียวหวานทะเลน่ากินมากเลยใช่ค่ะปลากระพงลุยสวนค่ะครับผมแล้วก็ปลาหมึกคุกไข่เค็มมีแอมชิบะสองอร่อยคืออร่อยแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเมี่ยงปลาทูค่ะปลาทูกับตัวใหญ่นี่น่ากินปลาทูนะตัวใหญ่มากเลยราคาเท่าไหร่เนี่ยเริ่มต้นจริงๆแล้วราคาเริ่มต้นของเราถ้าเป็นอาหารทะเลเนี่ยจะอยู่ที่280บาทก็ปกติใช่ใหญ่แพงๆแพงสุดที่นี่เลยอยากรู้ไปทำไมแพงสุดน่าจะเป็นพวกปูไข่ดองใช่สิต้นทุนมันสูงต้นทุนมันสูงใช่ค่ะมันก็แพงตามต้นทุนใช่ๆตามต้นทุนค่ะไม่ได้แพงด้วยบรรยากาศบรรยากาศคือกำไรที่ลูกค้าได้รับใช่ค่ะจริงๆจุคนได้กี่คนมีห้องจัดเลี้ยงไหมเป็นห้องจัดเลี้ยงค่ะห้องจัดเลี้ยงเราจริงๆเราก็จะเป็น2ไซส์ก็คือ30ห้อง30คน1ห้องแล้วก็20คน1ห้องแต่ทั้งหมดทั้งร้านเนี้ยอาจจะได้สัก200ได้200ชีวิตใช่ค่ะอยู่ได้ที่จอดรถสบายมีที่จอดรถสบายมากใช่ค่ะจัดงานเลยงานแต่งเล็กๆนะสมมุติอยากได้บรรยากาศใช่เพราะที่นี่ก็รับจัดงานแต่งงานวันเกิดงานปาร์ตี้รับจัดหมดเลยค่ะเอาล่ะไหนๆมาแล้วก็ต้องชิมกันละดูซิว่ารสชาติเป็นยังไงอะไรที่ควรอยากให้กินตัวนี้เราดูนี่โรตีอันนี้น่ากินมากเลยแต่ว่าโรตีเนี่ยโรตีรสชาติอาจจะเข้มข้นจัดจ้านน้ำข้นเหมือนกันเป็นไงเมี่ยงปลาทูแซ่บแซ่บรสชาติเข้มข้นเลยขอบคุณมากเลยขอบคุณครอบครัวรสจัดจ้านเนี่ยต้องชอบแน่ๆแม่ปลาทูเลยโรตีนี้ก็หลังหอมค่ะแต่ใหญ่กรอบไม่เหนียวเลยอันเนี้ยแอบกินไปหลายทีแล้วอร่อยปลาหมึกผัดไข่เค็มพี่จิ้มเป็นปลาทูปลาทูมันยั่วยวนใจชอบกินปลาทูแล้วนี่เลยเผ็ดนะเผ็ดนะแต่รสมันต้องได้แล้วมันต้องเผ็ดมันต้องเผ็ดจะกินเส้นหมี่หรือแค่ผักก็ได้เป็นคำเลยเอาคำเลยเหรอธรรมดาถ้าไม่เกรงใจท่านผู้ชมนะผมจะใช้ผักวางแล้วก็ห่อนะครับอย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยห่อด้วยปลาทูแล้วก็ตามด้วยจิ้มก็ถ้าเป็นทอดทะเลสดก็มันใกล้ทะเลที่มันใกล้ที่ปากอ่าวนี่มันติดปากน้ำใกล้ทะเลใกล้มากมันติดปากแม่น้ำประปงงที่ออกทะเลแล้วก็เหรอไม่มีชายหาดอะไรนะไม่มีเป็นทะเลทะเลขอเป็นเลนนะเป็นป่าทะเลอะไรอย่างงี้นะอร่อยไหมคะอร่อยอันนี้อร่อยมากนี่ถือว่าอร่อยเลยไม่ไก่กรุงเทพเท่าไหร่หรอกรสชาติกลางไม่ถือเลยจัดมากนะครับแต่เข้มข้นแต่เข้มข้นด้วยเครื่องต่างๆเครื่องต่างๆเครื่องมากหอมสมุนไพรอะไรที่ควรจะจัดจ้านจัดจ้านอย่างเงี้ยรสชาติจัดจ้านอะไรที่ควรจะเข้มข้นก็เข้มข้นนั่นนี่ก็หอมมันหอมก็สดเผ็ดดีๆต้องดื่มน้ำแก้เผ็ดหน่อยน้ำอร่อยต้องมีส่วนผสมโอเคบัวอย่างแน่นอนมีค่ะเพราะฉะนั้นขอดูการวิธีการทำได้ไหมคะได้ค่ะครับผมเอาละครับต่อไปนี้ไปดูช่วงของเมนูดีร้านนี้เฮลส์บลูบอยครับช่วงเมนูดีร้านนี้เฮลส์บลูบอยสนับสนุนโดยเฮลส์บลูบอยหวานชื่นรื่นรม
อากาศร้อนๆแบบนี้ลองมาทำเมนูน้ำแดงเลมอนโซดาไว้ดื่มกันนะคะส่วนผสมก็จะมีน้ำโซดาไซรัปรสส้มไซรัปรสสับปะรดน้ำหวานเข้มข้นเฮลส์บลูบอยกลิ่นสละเลมอนฟานและพาสลีย์ค่ะส่วนผสมครบแล้วมาลงมือทำกันเลยเริ่มจากตัวน้ำหวานเข้มข้นเฮลส์บลูบอยกลิ่นสละเทลงใส่แก้วผสมตามด้วยไซรัปรสสับปะรดและไซรัปรสส้มคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วยน้ำโซดาแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งค่ะเทใส่แก้วตกแต่งด้วยเลมอนและพาสลีย์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูน้ำแดงเลมอนโซดาอย่าลืมลองไปทำกันนะคะเราไงติดต่ออย่างไรจะเดินทางมาที่เดินจริงๆแล้วติดต่อเราผ่านช่องทางเพจ Facebook ได้เลยนะคะ Dipesso Cafe หรือว่าโทรมาก็ได้ค่ะ0974254566ค่ะครับผมใครจะเดินทางมาจากเชียงดาวมากราบไหว้พระโพธิ์ทองนะก็แบบนั่งจิบกาแฟกินขนมนั่งชิวบรรยากาศสวยๆเอาไว้ที่พักผ่อนนั่งเรื่อยๆแต่มักจะอยู่ที่ทั้งวันครับผมเพราะบรรยากาศดีจริงๆครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับลองวีคเอนด์นี้ไม่รู้จะไปไหนแล้วก็แนะนำให้มาที่นี่ได้เลยครับเพราะว่าต้องถูกใจท่านผู้ชมอย่างแน่นอนเป็นที่พักผ่อนที่หนึ่งไม่ต้องไปไกลมากอยู่ใกล้กรุงเทพครับวันนี้เจ้าของร้านก็ใจดีด้วยมอบกิฟต์วอเชอร์มูลค่า500บาทจำนวนกี่ใบคะ5รางวัล5รางวัลด้วยกันดูรายละเอียดจาก Facebook ของพ่อลูกสุดฤทธิ์ก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณปุ๊กมากขอบคุณค่ะทางรายการก็ขอมอบผลิตภัณฑ์เฮลส์บลูบอยนานแค่ไหนรสชาติและความหอมหวานก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงและก็ประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยครับท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาสำหรับเราสองคนแล้วล่ะครับครับผมกลับมาพบกับรายการพ่อลูกสุดฤทธิ์ได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เวลา8 โมงเช้าทางช่องเจียมยิ้มท่าแห่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ